ตอนนี้นะคะออกจากโรงแรมที่นครสวรรค์แล้วนะคะ 11 โมงเติมแรงเอาแรงนอนเอาแรงแล้วเดี๋ยวเราจะขับไปกาญจนบุรีนะคะอีกประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วที่ต้นจันทุริยักษ์นะคะจอดรถตรงนั้นแล้วก็เดินมานิดเดียวนี้วันจันทร์นะคะประมาณ4โมงเย็นคนจะประมาณนี้เลยอ่ะต้องแย่งชิงมุมถ่ายกันหน่อยนะคะไม่เช้าไปเลยก็เย็นไปเลยที่นี่สามารถมาเที่ยวได้ตั้งแต่6โมงถึง4โมงครึ่งรีวิวที่นี่สั้นๆแล้วกันนะคะสวยค่ะก็ถ้าได้แวะมากาญจนบุรีนะคะอย่าลืมแวะมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยเข้าฟรีนะคะสำคัญคือเข้าฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายทั้งจอดรถก็ฟรีนะคะเข้ามาถ่ายรูปก็ฟรีแต่ว่าคนอาจจะเยอะเป็นช่วงๆแนะนำว่ามาวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กาญจนบุรีเนี่ยบูมมากจริงๆคนมาเยอะมากอันนี้นะคะกำลังมาคาเฟ่มีนาคาเฟ่นะคะแต่รถเยอะมากๆเลยไปดูก่อนว่าจะมีที่นั่งไหมนะแล้วก็ขับมาจากต้นจามจุรีประมาณ10นาทีตอนนี้นะคะก็มานั่งพักผ่อนชิลๆ วิวคันนาอยู่ที่ร้านมีนาคาเฟ่นะคะคนค่อนข้างเยอะเลยอะแต่ว่าเขาก็จัดสรรพื้นที่ได้ดีนะคะก็ที่นั่งเขาเยอะเขาสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างต่อเติมอีกนี่เราสั่งโกโก้เย็นมาข้างหลังนะคะเป็นวัดถ้ำเสือเส้นเนี้ยก็จะมีร้านแบบเนี้ยเยอะมากเลยกินลมชมวิวที่มีนาคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเข้าโรงแรมกันแล้วใช่แล้วครับโรงแรมเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควน่าจะหาไม่ยากไปกันค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าจะไปโรงแรมนะก็อยากจะมาดูแสงสุดท้ายของวันนี้ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะนี่มาทันเวลาพอดีเลยนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควรถไฟกำลังข้ามไปเลยเช็ครอบรถไฟใน Google ได้เลยนะคะของเราเนี่ยตอนเย็นแล้วเขาบอกว่าจะมี6โมงกับ6โมงครึ่งตอนนี้6โมง10นาทีก็เลยไม่รู้ว่านี่คือรอบของ6โมงหรือ6โมงครึ่งเนาะตอนนี้อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะก็ตอนนี้6โมงครึ่งกำลังจะทุ่มละเริ่มเปิดไฟสวยเชียวเข้าไปทางนี้นะคะอันนี้ก็คือฝั่งที่เราจอดรถมาเมื่อกี้ตลาดเฉลยศึกนะคะวิวแม่น้ำแควตอนนี้นะคะก็มาถึงโรงแรมที่โรงแรมเดอะไซต์โรงแรมนี้เราเลือกโรงแรมเนี้ยเพราะว่าหนึ่งคือวิวแม่น้ำแควแล้วก็ดูค่อนข้างจะใหม่แล้วเมื่อกี้เราก็แวะซื้อฝักบัวมานะคะมีคนบอแวร์อยากกินมัดเนี้ย10บาทถูกมากๆเลยแล้วเมื่อกี้จะกลับไปซื้ออีกคุณลุงก็เก็บร้านหนีไปแล้วกลับมาเลือกโรงแรมนะคะเราจะนอนที่นี่กัน2คืนนะห้องเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีระเบียงเป็นวิวแม่น้ำแควนะคะพร้อมกับสระว่ายน้ำของโรงแรมห้องน้ำก็จะแยกส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็ประมาณนี้ดูสะอาดสะอ้านใช้ได้นะเดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วก็นอนหลับเอาแรงพรุ่งนี้เราจะไปลุยลับกันบ๊ายบายบ๊ายบาย
ื้อเช้าที่ระเบียงห้องนะคะอาหารเช้าแบบ New Normal เช้าของวันอังคารที่14กรกฎาคม2563นะคะเรา2คนกำลังออกเดินทางกำลังจะไปซาฟารีพาร์คนะคะก็จะเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะของกาญจนบุรีที่ไฮไลท์ก็คือการไปนั่งรถจี๊ปนะคะถ่ายรูปกับยีราฟต้องจองนะคะเราจองผ่าน Facebook มาเป็นวันเราจองวันธรรมดาเนี่ยคิวก็ค่อนข้างว่างนะคะแต่ช่วงเนี้ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าจะเต็มเร็วมากถ้าใครวางแผนว่าจะมาวันไหนนะคะแล้วมันชนกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้รีบจองนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงที่ซาฟารีพาร์คแล้วนะคะที่นี่ขับมาจากโซนในเมืองเนาะตรงแม่น้ำแควเนี่ยที่เราพักเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ต้องเผื่อเวลาถ้าจองตะลุยแดนยีราฟนะคะแนะนำให้มาก่อน 10-20 นาทีแต่ว่าเขาตื่นไม่ตื่นเราจองตะลุยแดนยีราฟไว้ 9 โมงนะคะเดี๋ยวเราจ่ายเรียบร้อยละ 1,000 บาทต่อ1คนแล้วก็ค่าเข้าอีก200บาทโอนไปละ 2,400 นะคะวันนี้มาเราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรละแล้วก็หลังจากนั่งรถจี๊ปตะลุยแดนยีราฟเสร็จเดี๋ยวเราจะมานั่งรถบัสอันนี้นะคะอยู่ในค่าเข้า200บาทแล้วนะหรือว่าใครจะเอารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปก็ได้การเอารถส่วนตัวเข้าไปเนี่ยอาจจะมีรอยขีดข่วนเนาะน้องสัตว์เวลาแบบเราให้อาหารเนี่ยอาจจะเกิดรอยที่รถเขาไม่รับผิดชอบนะคะก็ลองดูว่าจะนั่งรถบัสหรือจะเอารถส่วนตัวเข้าไปอันนี้ก็เป็นรถจี๊ปนะคะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยแดนยีราฟเดี๋ยวเราคันนี้สวัสดีค่ะเลยขับเขาแรงๆได้เลยค่ะแต่ว่าไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าอยู่ด้านล่างพยายามอยู่ห่างน้อง 2-3 เมตรนะครับแต่ที่ตกใจฮะตกใจก็แต่อย่างเดียวครับนึกจะเดินเขาเดินเลยฮะนึกจะชูหัวมีเขาชูเลยฮะพยายามเซฟตัวเองด้วยนะครับเวลาอยู่ด้านบนรถนะฮะครับผมโอ้โหเหรอต้องลองป้อนน้องดูโอเคนะครับไปน้องได้ว้าตัวนี้ชื่ออะไรนะคะไว้ที่ใต้เบาะนะคะน้องรู้ที่ซ่อนสมบัติชื่อลูกเขาถือว่ากฐินมีในปากเขาอะก็จบแล้วนะคะสำหรับตะลุยแดนยีราฟเป็น20นาทีครึ่งชั่วโมงที่สนุกมากนะคะเจ้าหน้าที่เอนเตอร์เทนเต็มที่บอกโพสบอกนั่งเหยียดขาขาในยกชันขานอกเหยียดอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ถ้าถ่ายรูปเดี่ยวก็สลับกันถ่ายนะคะแล้วก็ถ้ารูปคู่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยถ่ายให้ได้แล้วก็มีการล่ออาหารจัดโพสิชันให้น้องมาลายด้วยนะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยสนิทกับน้องมากสั่งน้องได้นะคะแล้วก็มีชื่อทุกตัวด้วยสัตว์ที่นี่นะคะดูแลดีมากผิวขนขี้ตานะคะแล้วก็น้ำลายเนี่ยสะอาดทุกอย่างน้ำลายไม่มีกลิ่นเลยเวลาน้องเข้ามาใกล้ขนาดนี้เนาะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบสัตว์เลยน้องแปรงฟันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ถ้าเลือกได้นะคะให้เลือกรอบเช้าสุด9โมงนะคะเพราะว่า1รถบัสยังไม่เข้ามารถส่วนตัวของคนอื่นยังไม่เข้ามาไม่มีการแชร์สัตว์กับคนอื่นอะแล้วก็น้องกำลังหิวน้องจะแบบให้ความร่วมมือดีมากถ้ามารอบเย็นๆนะเจ้าหน้าที่บอกว่าบางทีถ้าน้องอิ่มเนี่ยก็เมินนะลืมพูดถึงรถบัสนะคะก็รถบัสเนี่ยรวมอยู่ในค่าเข้า200บาทแล้วนะคะก็สามารถไปติดต่อรอบรถได้ที่ประชาสัมพันธ์ตรงที่ซื้อบัตรได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราจองออนไลน์มาเนี่ยก็ไปติดต่อถามรอบได้อีกทีนึงแล้วก็ถ้านั่งรถบัสแล้วนะคะก็จะเอารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปไม่ได้ถ้าเอารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปแล้ว1รอบก็นั่งรถบัสไม่ได้แล้วก็คือ200บาทเนี่ยจริงๆก็คือการจองการเข้าไปดูสวนสัตว์เนี่ย1รอบไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถยนต์ส่วนตัวนี้ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมานะคะแล้วก็การนั่งรถบัสดีค่ะ
คนขับนะคะเป็นไกด์ด้วยแนะนำโซนนี้เปิดหน้าต่างโซนนั้นปิดหน้าต่างโซนนี้มีสัตว์อะไรบ้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นมีส่วนที่อันตรายก็คือโซนเสือสิงโตตรงนี้เขาจะให้ปิดหน้าต่างลงนะคะแล้วก็โซนอื่นที่เป็นสัตว์น่ารักน่ารักสัตว์กินพืชเนี่ยเขาก็จะให้เปิดหน้าต่างแล้วก็ป้อนอาหารได้ไฮไลท์สุดอยู่ที่ยีราฟนะคะยีราฟเมื่อกี้เราให้อาหารแล้วนะคะแต่ถ้าน้องเจอรถบัสเนี่ยความหิวของน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 50% นะคะแล้วก็ยื่นหัวเข้ามาในรถเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ภาพใส่ภาพให้ดูไหมก็ถ้าเผลอนิดเดียวนะคะกะละมังไม่ได้ปิดข้างบนไว้เนี่ยถ้าเห็นแครอทเนี่ยก็จะพุ่งตัวเข้ามาเลยแล้วก็จ้วงกินแล้วก็แรงเยอะมากเลยนะคะเห็นรถบัสแล้วแบบเหมือนเป็นแบบซอมบี้เห็นคนเนี่ยวิ่งเข้าลุมเนี่ยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปถ้ำกระแสนะคะหรือว่าทางรถไฟสายมรณะนะคะกด GPS ไปเลยค่ะขับไปประมาณ50นาทีตอนนี้มาถึงแล้วนะคะที่ถ้ำกระแสกับทางรถไฟสายมรณะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันเดี๋ยวรอรถไฟรอบ 11:41 ตรงนี้นะคะเราอยู่ที่ถ้ำกระแสแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีป้ายอธิบายทางรถไฟสายประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ข้างในจะมีพระพุทธรูปตรงนี้ก็คือที่พักของเฉลยศึกในยุคที่สร้างสะพานนี้ขึ้นมาโดยสะพานนี้สูงกว่าน้ำเนี่ย10เมตรใช้เฉลยศึกนะคะโรยตัวลงมาเพื่อการสกัดหินแล้วก็สร้างทางรถไฟนี้ใช้เวลาสร้างทั้งหมดแค่17วันแต่ก็มีการสูญเสียทั้งโรคระบาดนะคะแล้วก็ความยากลำบากในการสร้างแล้วก็ตรงนี้ก็เลยได้ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่บนประวัติศาสตร์ตรงนี้ยิ่งใหญ่มากเลยเคยเห็นแต่ในตำราเรียนเนาะทางรถไฟสายมรณะตรงนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ได้มาจริงๆแล้วสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อนุรักษ์ไว้ได้ดีเนาะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ธรรมชาติตรงนี้ก็สวยค่ะวิวสวยน้ำสวยนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะก็แบ่งๆกันถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเส้นนี้รถไฟยังวิ่งจริงๆอยู่นะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ย 11:41 จะมีรถไฟผ่านมาด้วยก็ถ้าดูจาก GPS นะคะไปอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นประเทศพม่าแล้วนะท้องร้องเมื่อกี้รถไฟมาเที่ยง10นาทีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ่ายที่นี่เสร็จแล้วแลนด์วันนี้เราเหลือแค่เมืองมาริกาละเดี๋ยวอาจจะไปแวะดูน้ำตกสักแป๊บนึงไปนั่งดูน้ำตกเย็นๆนะคะแล้วก็จะไปเมืองมาริกาตอนช่วงเย็นๆค่ำๆวันนี้ค่ะหิวละไปหาอะไรกินกันอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางเวลารถไฟนะคะลองดูกันนะว่าจะมาถึงกี่โมงแต่เมื่อกี้เรามา11โมงเป๊ะรอรถไฟนะคะเห็นรอบเดียวแค่รอบเที่ยง10เติมพลังนะคะด้วยไอติมกะทิสดแบบนี้ชื่นใจจริงๆตอนนี้นะคะก็มาถึงที่น้ำตกไซโยกน้อยแล้วนะคะขับมาจากเมื่อกี้แป๊บเดียวเนาะเป็นน้ำตกที่มาเที่ยวง่ายมากค่ะเดินไป15ก้าวก็เป็นถนนหลักแล้วอะเดินขึ้นมานิดเดียวเลยจริงๆนะคะก็ถ้าใครมีเวลาน้อยหรือไม่อยากเดินเยอะนะคะแข้งขาไม่ค่อยดีอะก็มาที่นี่ก็ได้นะคะเสียงน้ำตกฟินมากแล้วก็มีร้านขายของข้างหน้าที่จอดรถเพียบเลยนะคะที่จอดรถเขาให้จอดตรงเกาะกลางถนนได้เลยแล้วก็จอดข้างทางได้นะคะถ้าอยากแวะมาก็มาเลยนะคะกด GPS มาเลยน้ำตกไซโยกน้อยค่ะเข้าไปนี่แนวเปียกไซโยกน้อยมานะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดสติเนชันต่อไปเราจะไปน้ำตกเอราวันกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเมืองมาริกาจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกเอราวันนะคะอ
จากที่เราออกน้ำตกไซโยกน้อยเมื่อกี้นะคะขับมาถึงนี่ตอนนี้บ่าย 2:09 นาทีมาอยู่ที่น้ำตกเอราวัณค่ะน้ำตกที่นี่มีทั้งหมด7ชั้นค่ะแล้วก็น้ำตกที่นี่เนี่ยน้ำเป็นสีเขียวเขียวฟ้าคล้ายๆสระว่ายน้ำเลยนะสวยมากเลยกาดเดือดตกนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นน้ำตกเอราวัณชั้น2เดินขึ้นมานิดเดียวนะคะก็น้ำยังใสน้ำใสมากๆแล้วก็เป็นเหมือนสระว่ายน้ำตรงนี้เลยเขาไม่ให้เล่นน้ำก็สวยนะเนาะสามารถถ่ายรูปได้เต็มที่แล้วตรงนี้น้ำใสแบบมีปลาตรงนี้เยอะมากๆเลยนะคะปลาเนี่ยชื่อว่าปลาพวงมีป้ายบอกของน้ำตกในแต่ละชั้นเราอาจจะไม่ได้ไปทุกชั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เดินอีก150เมตรก็ยังโอเค260เมตรก็ยังโอเคอันนี้เริ่ม860 1160แล้วก็1290อ่ะไหวไหมคะต้องถามคนนี้ไหวสบายมากจ้าแต่เวลาเราน้อยไปหน่อยกันมานะคะถึงชั้น3แล้วชื่อขาน้ำตกสวยมากๆเลยตรงนี้มีการสืบสวนสอบสวนอะไรเกิดขึ้นคะกั้นไม่ให้เข้าไปเพราะว่าโควิดนั่นเองค่ะมาดูปลาตรงนี้นะคะไม่ใช่ปลาหุ่นยนต์นะทุกคนคือน้องนิ่งมากเลยอะไม่กลัวคนเลยไม่ใช่กลัวนิดนึงก็ได้เนาะเป็นมารยาทนี่มีลูกปลาน้อยๆตรงนี้ด้วยนะไม่หนีเลยเนาะนิ่งมากเหมือนหลับอ่ะก็สำหรับน้ำตกเอราวัณนะคะเราก็จะจบกันที่ชั้น3พอละเพราะว่าเดี๋ยวต้องขับไปเมืองมะลิไก่52นาทีแล้วก็แวะเติมน้ำมันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งรถกอล์ฟออกไปอีกนะคะคนละ30บาทนะป่ะ3ชั้นนี้ก็สวยมากๆแล้วฟินแล้วเนาะฟินละค่ะมาถึงแล้วนะคะเมืองมะลิกามาถึงตอนบ่าย 3:54 เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเนาะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะพนักงานที่นี่จะคีพคาแรคเตอร์นะคะจะเป็นขอรับเป็นเจ้าค่ะนี่แบบนี้เดี๋ยวนั่งรถเจ๊กกันไหมรถใครกันเนี่ย 3:674 ค่ะเพิ่ม150ลูกค้าได้ชุดไทยวัตชันชุดก็คือด้านนี้ใน350ลูกค้าจะได้ทุกชุดในป้ายนี้ทั้งหมดค่ะตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการมาเลือกชุดเลือกชุดนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้าเมืองมาริกาประตูเมืองเดี๋ยวเราจะนั่งรถนะคะเข้าไปที่ด้านท้ายแล้วก็เดินย้อนกลับมา1รอบที่นี่ปิด1ทุ่มนะคะมีเวลาเที่ยวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซ้ายมือก็จะเป็นโรงสีข้าวแบบโบราณครับเราก็จะเก็บพวกกากข้าวกากข้าวไม่ทิ้งดอกหญ้าอะไรเก็บออกทั้งหมดเวลาเราถึงนุ่มหลังจากเดินผ่านบ้านเรือนไทยมานะคะก็จะเข้าสู่โซนของกินจะเป็นขนมโบราณนะคะโบราณนะคะน่าลองทุกร้านเลยเมื่อกี้รถเจ๊กมาส่งเราที่ด้านหลังแล้วก็จ
จะลงที่โรงสีข้าวนะคะข้าวเนี่ยเขาก็สีกันทำกันแล้วก็กินกันในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เดินถัดมาเนี่ยก็จะเป็นบ้านขหบดีบ้านคนรวยในสมัยก่อนที่เราเห็นในหนังอ้อเจ้าแล้วเดินแบบนี้ก็จะเป็นชุมชนตลาดแบบนี้ในนี้นะคะก็จะใช้เงินเป็นเงินโบราณนะคะเป็นธีมปาร์คแบบเต็มตัวเลยมีการใช้ค่าเงินของตัวเองด้วย1สตางค์นะคะเท่ากับ5บาทมีเหรียญ1เหรียญ2เหรียญ5แล้วก็เหรียญ10นี่เราสั่งก๋วยเตี๋ยวก็16สตางค์นับเงินก่อนนี่16สตางค์อันนี้น้ำใสอันนี้แห้งหมดนะคะเป็น16ขอบคุณค่ะแล้วก็ซื้อน้ำตาลสดมาแก้วละ6สตางค์คูณ5นะ30เนาะแล้วก็แก้วเนี่ยเอากลับบ้านได้เลยหรือว่าจะเอามาเติมน้ำในเนี้ยก็ครั้งหน้านะคะรีฟิลแค่4สตางค์อันนี้เป็นน้ำตาลสดเดี๋ยวได้รีฟิลแล้วมั้งใช่มีโอกาสมากาญจนบุรีนะคะแนะนำเลยเพราะว่าค่าเข้าไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ค่าชุดก็ไม่แพงที่นี่พนักงานทุกคนก็คือคีปลุคมากดูเป็นชาวบ้านจริงๆเลยนะคะทางคำพูดคำจาการแต่งตัวการบริการนะคะทุกคนเนี่ยดูแลดีมากๆเลยตอนนี้นะคะกลับมาถึงโรงแรมแล้วตอนนี้6โมง50นาทีเดี๋ยววันนี้เราจะพักผ่อนกันแล้วนะคะนะคะเราก็จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเดอะไซด์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับไปกันที่แม่กลองค่ะไปที่ตลาดร่มหงส์นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะแวะไปทานบุฟเฟ่ขนมไทยนะคะที่บ้านดาราขนมไทยแล้วก็สุดท้ายก็จะขับไปที่หัวหินค่ะเพื่อไปพักที่หัวหินอีก3คืน